ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเกลือ1กรัมจึงหมายถึงโซเดียม 0.4 กรัมปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือไม่เกินวันละ1ช้อนชาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรรสเค็มก็ง่ายมากกระหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปสูตรรสเค็มในเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือสามารถนำไปใช้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งจากก๋วยเตี๋ยวเรือโดยทั่วไปจะมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,091.67 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วปริมาณโซเดียมจะเหลืออยู่เพียงแค่ 493.74 มิลลิกรัมหมายความว่าปริมาณโซเดียมลดลงไปมากกว่า 54.77% เลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะนะคะทางร้านเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแล้วก็จะนำตรงส่วนนี้ไปปรับปรุงสูตรน้ำซุปของร้านเพื่อที่ว่าเราอาจจะมีการมองลูกค้าในอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นลูกค้าที่ต้องการอาหารที่ดูแลสุขภาพ